แต่ไททันทีวีแมนได้ออกมาปกป้องโลกต่อสู้กับจีแมนแต่แล้วเขาก็โดนเหลี่ยมวันนี้นะแกเสร็จฉันแน่โอ้สปีกเกอร์แมนแกจะไม่ยันแกแกจะไม่ยันแล้วนะสปีกเกอร์ฉันจัดการเองพวกสปีกเกอร์นี่นะแกคงไม่รอแล้วเราจะทีวีมาลาก่อนแล้วฉันจะมาเก็บศพแกที่หลังไปทำไรตาเจออะไรที่อย่างฉันทำยังไงดีตอนนี้พลังงานใกล้จะหมดแล้วไม่เหลือเรี่ยวแรงเลยทีวีแมนทีวีแมนฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำอะไรอย่างนี้เลยฉันต้องควบคุมขอฝากที่เหลือด้วยนะไปแล้วนะอีอี let's go นะมาจิตวิญญาณสปีกเกอร์แมนนี่นะไททันทีวีแมนจะรอดหรือไม่กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ถึง 1,000 ไลค์และแล้วไททันทีวีแมนก็ได้ใช้แรงเฮือกสุดท้ายบินออกมาเพื่อหลบหนีจากเหล่าจีแมนและตอนนี้เหมือนว่าไททันทีวีแมนนั้นจะหมดแรงลงแล้วพลังงานหมดตอนนี้ต้องเย็นแน่ๆเลยเหนื่อยชะมัดเลยหายใจลำบากมากแล้วข้างหน้าวิชาดาบวิชาดาบยังมีพวกสกิบบี้นี่อยู่เกาะนี้อีกเหรอวิชาดาบไม่ได้การละต้องรีบกำจัดให้ไวที่สุดวิชาดาบวิชาดาบกาคูกาคูสกิบบี้ที่สุดอย่าคนไม่มีแรงกันโซ่ไอ้พวกนี้นี่มันกวนใหญ่จริงๆเลยควรจะชะมัดข้างหน้าโอ้ที่สำรวจแบตนี่วะเหลือแบตเท่าไหร่แล้วเนี่ยว้าวแบตจะหมดแล้วและแล้วทีวีแมนก็ได้สลบลงไปโอ้ยโคตรหิวเลยพวกเรามีอะไรกินไหมแถวนี้หิวจีเพื่อนหิวจีเพื่อนโอ้ยอะไรอะไรอะไรหอมๆอ่ะก้อนเนื้อเหรอพวกเราเนื้อโคตรใหญ่เลยนะกินยังเลยเฮ้ยเขาไปดมได้ไหมมันกินได้ไปเฮ้ยเอากระถางเอากระถางและไม่นานไททันทีวีแมนก็โดนพวกบริสิทธิ์จับตัวไปบริสิทธิ์จะจับไปทำอะไรกันแน่จับตัวไปแล้วและนี่คือเรื่องสุดเศร้าของไททันทีวีแมนอยู่ที่ไหนเนี่ยอันนี้แกตื่นแล้วเหรอรู้สึกปวดหัวมากเลยฮะใครเรียกโอ้เจ้าทีวีแกตื่นแล้วยังไงล่ะเจ้าทีวีอะไรนะเมียนั่นใครอ่ะฉันคือคาเมล่าฉันคือผู้นำคาเมล่าและนี่คือฐานทัพของเราคาเมล่าใช่แล้วแกทำตัวดีๆหน่อยเจ้าทีวีแกมันเป็นแค่ทีวีโสโครงที่ไม่มีใครต้องการไร้พลังไร้น้ำยากระจอกงอกงอยแต่ว่าถึงอย่างนั้นแล้วผมก็คือไททันทีวีแมนนะครับเฮ้ยแกเป็นแค่ไททันทีวีแมนยังไงล่ะแกถึงได้กระจอกงอกงอยขนาดนี้แกไม่มีใครต้องการแต่ว่าน่าจะมีข้อเสนออย่างนึงถ้าแกอยากจะแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ต้องตามฉันมาสิจงฟังฉันและฉันจะทำให้ได้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อข้าจีแมนผมขอบคุณสำหรับข้อเสนอนะครับแต่ว่าผมต้องไปช่วยเพื่อนผมจริงๆพักพวกผมเหล่าทีวีแก๊งสเตอร์กองทัพทีวีกำลังรอผมอยู่ขอโทษนะครับผมขอตัวนะครับต้องไปช่วยเพื่อนเดี๋ยวนี้ไม่งั้นรอทั้งใบต้องตกในอันตรายแน่นอนอย่างแกนะไหลน้ำยาอย่างแกนะจะออกไปจากถ้ำนี้แกจะทำมันอะไรได้แกมันก็เป็นแค่ขี้ข้าแกมันเป็นแค่ทีวีสองผมไม่สนไปแกไม่มีทางได้ออกจากที่นี่หรอกเข้าใจไหมไอ้เจ้าบ้านั่นมันมาขวางทางซะได้มันนี่เจ้าละตามฉันมาผมเหรอฉันละทนดูสภาพหน้าสมเพชของแกไม่ได้จริงๆอย่างน้อยก็ให้ฉันได้ช่วยเรื่องนึงถ้าแกจะไปจริงๆแล้วก่อนนะช่วยอะไรครับนี่นะคือพลังที่ฉันจะมอบให้แกอย่างน้อยมันต้องมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยมันเป็นพลังที่ฉันรวบรวมมาตั้งแต่ฉันยังเป็นคาเมล่าสุดหล่อ
ปาได้กะลามันดำแต่เราแกต้องเอาพลังนี้ไปใช้ดีๆวันนี้แกจะแข็งแกร่งขึ้นช่วยเพื่อนแกได้แต่แกต้องกลับมาดีๆนะอย่าไปฟรีๆล่ะได้ครับถ้าผมมีพลังนี้จะกลายเป็นไททันทีเลยสินะโอ้จะเปิดพลังพลังยงมือไปด้วยหัวหน้าปรสิตนี่คุณกลายเป็นอาวุธให้ผมอย่างนั้นหรอครับฉันคืออาวุธของนายนายจงรับฉันไปสิแล้วนายเลิกแกล้งกันโอ้ได้เลยครับท่านหัวหน้าขอบคุณมากนะครับที่ช่วยผมตอนนี้ผมรู้สึกว่าการเป็นไททันทีวีที่แบบเหนือและคูลมากการมาเลยด้วยหัวส้วมของนายด้วยดูดส้วมจะไปแก้แค้นจะไปรีเวนเยอะเปิดประตูให้หน่อยหัวหน้าฉันคือโดสกิบิดีฉันคือโดสกิบิดีฉันคือโดสกิบิดีฉันพบเป้าหมายอ๋อนัมเบอร์วันของฉันนี่นะโอ้เป้าหมายของฉันกำจัดทำการกำจัดโดนกำจัดแต่กำจัดล้อมมาสิโดนกำจัดทำการกำจัดโอ้กำจัดอะไรกำจัดอะไรพลังใหม่โดนเสริมกันทำการลบเดียวเฮ้ยการลบเดียวลบหนีเหรอลบหนีไปไหนส่งข้อมูลจะหนีไปไหนสกิบิดีทำการลบเดียวลบหนีพี่ดีตัวนั้นมันยังถึกอีกหรอยังไม่ตายเหรอถึกเป็นบ้าเลยกำจัดกินไปโถด้วยไปกินพี่ดูดซ้วมไปกินพี่ดูดซ้วมไปกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะกับเกลอโดนยาโอ้ทำลายก่อนง่ายนะหนีหลบหนีกำจัดนี่มันยอมพีชีพตัวเองเพื่อทำการฆ่าผมเลยเหรอมันลงทุนเกินไปหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้การล่ะแสดงว่าอย่าบอกนะว่ามันยังมีตัวพวกนี้ทำลายหมู่บ้านอีกอ่ะต้องได้รับความช่วยเหลือช่วยเหลือด่วนโอ้โชคดีชะมัดเจอโทรศัพท์ตรงนี้เฮ้ยอย่างนี้ต้องติดต่อไปยังกองทัพคาเมล่าฮัลโหลฮัลโหล calling to คาเมล่าแมนกองทัพฮัลโหลเฮ้ยทำไมไม่มีใครรับเลยอ่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแต่เพราะว่าเหล่าคาเมล่าและสปีกเกอร์ก็ไม่ได้มีใครสนใจเสียงโทรศัพท์เลยเพราะพวกเขากำลังสนใจสมาชิกใหม่สวัสดีครับผมคองแมนมาแล้วว้าวคองแมนครับคองแมนนะครับโอ้ยบ้าชะมัดไม่มีใครรับโทรศัพท์เลยเกิดอะไรขึ้นแน่เนี่ยไม่เป็นไรฉายเดี๋ยวก็ได้เว้ยเราล่างใหม่แล้วแค่นี้มันสบายจิ๊บเจาะจิ๊บจอยเดี๋ยวนั่นมันคาเมล่าไม่ใช่หรอแล้วเขากำลังเดินทางไปไหนฮะนั่นมันลุนพีคริโตกับสกิบิดี้อย่าบอกนะว่าเขากำลังไปจับมือกันเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยโอ้มันตัวนี้มันทำลายล้างตัวเองไม่ใช่หรอไม่ยอมเองหรอโดนสอดและหลังจากนั้นไม่นานไททันคาเมล่าแมนตัวนี้ที่เพิ่งถูกอัปเกรดมาใหม่ก็โดนเหล่าคาเมล่าทรยศจับกุมพวกเราจับมันเข้ากลุ่มเลยเอามันเข้าไปเรื่องมันเกิดในที่สุดฉันก็ได้ตัวแกมาเจ้าคิริโตะคิริโตะสกิบิดี้ตัวนี้วันนี้แล้วฉันจะเปลี่ยนร่างแกฉันจะทดลองแกจะฆ่าแกฉันจะทำให้แกกลายเป็นคนที่สมบูรณ์แบบฉันจะทำให้แกกลายเป็นของฉันอย่าทำอะไรผมอย่าใกล้และหลังจากนั้นไม่นานทีวีไททันแมนก็ได้ถูกเปลี่ยนหัวกับจีแมนและกำเนิดเป็นไททันจีแมนไททันทีวีแมนอย่างนั้นเหรอทำไมรู้สึกไม่คุ้นเลยเฮ้ยข้างหน้าเสียงอะไรโอ้คาเมล่าไททันเหรอว่าได้เปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เหรอเปลี่ยนอะไรไม่ใช่คนเดิมที่ฉันรู้จักอะไรก็ฉันไงไททันทีวีแมนฉั
ต้องกำจัดนายเพื่อความสงบสุขนายไม่ใช่ทีวีต่อไปไม่ใช่ทีวีอะไรดูให้ใกล้ดิอย่าเข้ามาเข้ามาเจ้าหัวไททันคาเมล่าอย่าเข้ามากูจะเป็นตัวแกเหรอโซนูบกลับไปเลยแม้แต่ไททันคาเมล่าอัปเกรดก็สู้ผมไม่ได้อย่างนั้นเหรอว้าวและนี่คือเรื่องสุดเศร้าของไททันทีวีแมนเป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับเนื้อเรื่องของโอ้ยเนื้อเรื่องสุดเศร้าของทีวีแมนใครอยากดูแบบรวมสุดเศร้าของ3ตัวก็คอมเมนต์มาเยอะแล้วกันนะครับดูดิดูท่าเดินตอนนี้ดิโอ้คนสงสารอ่ะปาดแล้วครับกดไลค์ด้วยเสียงสปอยเหรอเสียงหัวเราะสปอยเหรอ